อุปสรรคเกิดในความมืดบนเส้นทางสู่ความสำเร็จเป็นเส้นทางที่โดดเดี่ยวมากมีไม่กี่คนที่เต็มใจทนความเจ็บปวดและเสียสละเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จมันเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากและบนเส้นทางนั้นคุณจะไม่เห็นหน้าเพื่อนคุณอีกเลยนอกจากเงาของตัวคุณเองคุณต้องเชื่อมั่นในใจว่าสิ่งที่คุณกำลังทำและสิ่งที่คุณเชื่อมั่นนั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะมันเป็นการต่อสู้ที่สามารถเอาชนะได้ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นคุณจะสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางมากมายให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้ทดลองเดินเช่นเดียวกับคุณและพวกเขาก็ล้มเหลวในขณะที่คุณอยู่ระหว่างการเดินทางคุณจะได้เห็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเหล่านั้นทั้งหมดภาพเหล่านั้นคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณเพราะคุณไปได้ไกลกว่าคนอื่นแต่คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วคุณจะไปทางไหนเพื่อให้แน่ใจว่าความสำเร็จรอคุณอยู่ปลายทางจากความพยายามที่คุณทำหลายคนจะศรัทธาในตัวคุณเพราะคนส่วนใหญ่จะเกลียดคุณเพราะความสำเร็จของคุณทำให้เขารู้สึกว่าความพยายามในปัจจุบันของเขาไม่เพียงพอทำให้เขาหวนคิดว่าเขาสามารถที่จะทำมันได้แต่เมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้นมาเขาก็ล้มเลิกและไม่กลับไปทำอีกพวกเขาได้เล่าให้คุณฟังไม่มีอะไรอยู่ที่ปลายทางของความสำเร็จแต่เขาไม่เคยไปถึงเลยสักครั้งนั่นคือความแตกต่างระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้ความล้มเหลวมีอยู่ในทุกครั้งแต่ผู้ชนะกลับมาและทำมันซ้ำอีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเข้าที่เข้าทางดังนั้นตอนนี้คุณอยู่บนเส้นทางนั้นคนเดียวแต่คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องคุณรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เป็นทิศทางที่ถูกต้องคุณไม่ได้มีตัวตนเพราะคุณเชื่อว่าคุณมีตัวตนเพราะความสำเร็จอุปนิสัยกำหนดความสำเร็จและชื่อเสียงและมันเริ่มตรงจุดนี้ตำแหน่งการชนะเลิศไม่ได้มาจากเวทีแต่มาจากความพยายามหลายพันชั่วโมงและประสบการณ์ที่ผ่านมาท่ามกลางสายฝนแห่งอุปสรรคในขณะที่ทุกคนกำลังหลับนั่นคือที่มาของตำแหน่งชนะเลิศหัวใจของนักสู้คือสวิตช์ไฟที่เปิดอยู่เสมอมันไม่ได้เปิดและปิดเมื่อมีใครบางคนกำลังมองดูแต่มันคงที่มันคือการที่คุณมองเห็นบางสิ่งบางอย่างถ้าชื่อของคุณพ่วงติดอยู่กับมันคุณทำมันอย่างสุดความสามารถของคุณในทุกๆครั้งชัยชนะได้พ่ายแพ้ต่อคุณแล้วคุณอาจเคยอยู่ในความมืดหรือผ่านอุปสรรคมามากมายคุณได้ฝึกฝนเพื่อให้มันผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่โถมเข้ามาสู่คุณบางครั้งคุณอ่อนแอแม้คุณผ่านอุปสรรคนั้นมาแล้วทุกครั้งที่คุณเผชิญกับความท้าทายคุณอาจล้มเลิกหรือยอมแพ้เมื่อคุณเลิกพยายามทำกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาผมผ่านอุปสรรคมามากมายทุกๆครั้งที่ผมเผชิญกับความเจ็บปวดผมจำได้ว่าผมนำความรู้สึกนั้นกลับมาใช้อีกครั้งใช้ประโยชน์จากความรู้สึกนั้นทำอะไรสักอย่างเพื่อนำคุณไปสู่เป้าหมายเปลี่ยนความเจ็บปวดของคุณเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ความสำเร็จในตอนนี้อาจไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกภูมิใจเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นไม่ได้เป็นความสำเร็จที่แท้จริงของคุณคุณจะไม่ประสบความสำเร็จหากคุณไม่นำมาใช้จริงในชีวิตความสำเร็จชั่วคราวอาจทำลายคุณโดยไม่รู้ตัวบางครั้งในชีวิตก็ต้องเอาจริงเอาจังมันจะไม่ง่ายเสมอไปครับมันจะไม่ให้คุณค่าอะไรแก่คุณเลยหากความสำเร็จนั้นได้มาโดยง่ายแต่หากความสำเร็จนั้นเกิดจากการทุ่มเทโดยแลกจากหยาดเหงื่อและน้ำตานั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงไม่มีใครให้รถเบนซ์คุณฟรีๆจริงไหมล่ะครับมันไม่เคยลดราคาแต่จะได้มาด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นของตัวคุณเองเท่านั้น